ถึงประเด็นนี้สลับสเปริดอารมณ์สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมต้องปรับอารมณ์ไม่ทันนะะเราจะไปดูปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเมื่อวานนี้โพสต์ภาพกับข้อความน่ากลัวนะ <c oughs> ลักษณะเคยได้ยินข่าวเวลาเขาแฉขึ้นมา <c oughs> เป็นตัวรถไฟฟ้าไปเสียบปลั๊กไฟกินไฟหลวง <c oughs> อะไรอย่างนี้เคยมีข่าวใช่ไหมเมื่อวานนี้เกิดปรากฏการ์โพสต์ภาพระระบุข,ข้อความเอาแมวมากินไฟหลวงโดยระบุว่าเหตุเกิดที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศข้อกล่าวหาก็คือนานบดีสาวได้ขนแมวของตัวเองสี่ตัวเอามาเลี้ยงให้กินให้นอนอยู่หน้าห้องตัวเองชั้นสาแล้วให้เลขาคอยดูแลแล้วต่อมาสั่งย้ายฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นไปไว้หน้าห้องตัวเองอยู่กันจํากัดจําเขียนในพื้นที่คับแคบหมายถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วก็ย้ายแมวไปไว้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งโอโถงกว้างขวางแล้ว แล้วเปิดไฟเปิดแอร์ฉ่ำๆให้แมวทั้งวันทั้งคืนปิดล็อกประตูหน้าผ้าคลามห้ามใครเข้าไปใช้แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลตึกเนี่ยค่ะคนหลวงคอยดูแลให้อาหารแมวด้วยเก็บอึเก็บฉี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจากเจ้าหน้าที่ตึกก็เลยกลายเป็นสมุนแมวที่แท้ทรูแต่เพจเขาก็บอกนะว่าใดๆเรื่องนี้แมวเขาไม่ผิดนะเออน้องเปรอะสามสีน้องดำเนี่ยควรยึดเข้าเพจ นี่ประเด็นร้อนแรงท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะักข่าวก็เลยเดินทางไปที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารบนชนราชบุรีคนครโดยถามกับคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารบนชนดรวิชพรเทียบจัตุรัสใช่ไหมค่ะ <c oughs> อาจารย์บอกออแมวทั้ง4ตัวเป็นแมวจรอ,อยู่กระทรวงศึกษาต่อไปราชการราปอปพกระทรวงได้ขอให้ช่วยรับลูกแมวจรสี่ตัวที่ถูกคลอดทิ้งเอาไว้ไปดูแล ตอนมันยังตอนมันเล็กมันยังลืมมันยังไม่ลืมตาได้สามอะค่ะรปภบ,บอกกลัวงูจะมารับประทานสงสารก็เลยยกลังลูกแมวที่ยังไม่ลืมตาเอามาไว้บนรถทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะ,ว,จะว่าจะรับ,รบดูแลหรือเปล่า,ลอเ,ลาเอากลับมาที่คณะช่วงแรกๆมันยังตัวเล็กเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันสลับดูแลที่คณะเลี้ยงที่บ้านสลับกันไป ต่อมาก็กลวงูเหลือม3-4เมตรในคณะมันมีอยู่นะจะเลื้อยมากินลูกแมวค่ะก็เลยเอามาเลี้ยงที่ห้องประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งของคณะซึ่งมันเป็นห้องที่ปิดเอาไว้อยู่ระหว่างรองงบประมาณปรับปรุงอันนี้แจ้งว่าเป็นห้องที่ปิดเอาไว้อยู่คือจะทําเป็นห้องคอมมอนสเปซหรือห้องกิจกรรมนักศึกษาค่ะมันรองงบอยู่จะปรับปรุงก็เลยเอาแมวไปเลี้ยงที่นี่ เอาตกลงเอาไปเลี้ยงห้องปเฉชาสัมพันธ์ย้ายเจ้าหน้าที่ไปทำไปอยู่หน้าห้องคณะบดีเป็นยังไงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอันนี้อัคคณะบดีบว่าอย่างนั้นเหรอค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีแผนปรับปรุงเป็นห้องกิจกรรมนักศึกษาแล้วอ่ะก็เลยย้ายเจ้าหน้าที่จากห้องนี้ให้ไปอยู่รวมกับสํานักง,งานคณะบดีที่ชั้น3หลายเดือนแล้วทีนี้ห้องนี้มันก็ว่างอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ารองงบประมาณปรับปรุงจะเป็นห้องกิจกรรมนักศึกษาก็เลยเอาแมวมาไว้ที่นี่ชั่วคราวค่ะ ส่วนข้อกล่าวหายเรื่องที่ว่าใช้ใชไฟ,ไฟหลวง,วงเปิดไฟเปิดแอร์ให้แมวทั้งวันทั้งคืนน่ะไม่จริงอันนี้อาจารย์ว่าเหรอค่ะอาจารย์บอกอย่างนั้นเพราะว่าห้องกปิดไว้มีเจ้าหน้าที่นั่นแหละสลับกันเอาน้ําเอาอาหารไปให้แมวเท่านั้นเออกับเฉีย่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปทําหน้าที่เก็บกวาดไปยังไงเป็นเจ้าหน้าที่คณะที่เขาเป็นคนรักแมวค่ะไม่ได้บังคับแต่อย่างใดอาวแล้วตกลงสุดท้ายแมวนี้รับหรือไม่รับ เป็นแมวคณะหรือเปล่าบอกจริงๆอ่ะมีนักศึกษาจะขอรับไปตัวผู้สองตัวเมียสองจะเอาไปเลี้ยงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ทําหมันแมวตัวเมียให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้ไปแล้วอาจารย์ยืนยันว่าทั้ง4ตัวไม่ใช่แมวของอาจารย์นะคะแต่อาจารย์ยอมรับว่าอาจารย์เป็นหนึ่งในคนรักแมวค่ะและเจ้าหน้าที่ก็สงสารก็อยากจะช่วยกันดูแลแต่ทั้งหมดนี้เมื่อเพจปฏิบัติการหมาฟ้าบ้านรับเรื่องร้องเรียนก็เตรียมรวบรวมข้อที่จริง ทุกด้านเพื่อจะชี้แจงกับเพจภายในสองวันนะค่ะอ้าท่านผู้ชมแม้เป็นเรื่องขึ้นมาสิอ้าอย่างที่ทราบของหลวงเนี่ยอย่างที่ว่านะมันเคยเป็นประเด็นจำได้ใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหมาไม่เอาไม่ใช่แมวหมาสิแมว